ปอยเบิ้งยอดการสนับสนุนสโมสรบาเตะยมซนลาวเฮาน่ะก็คือสโมสร WEG นาคาเนาะที่ว่าได้สร้างผลงานอย่างโดดเด่นซึ่งล่าสุดก็มีหลายๆภาคส่วนหลายๆการนำเนาะและหลายๆบริษัทนะรวมถึงส่วนบุคคลที่มาให้การสนับสนุนถึงอมฮอดปัจจุบันก็สามารถระดมทุนได้แล้วนะเกือบ1ตื้อกีบนะซึ่งโอ้เป็นยอดข้างประวัติศาสตร์กันเลยล่ะที่ว่าทีมบาเตะยมซนลาวเฮาเนาะได้รับการสนับสนุนหรือว่าได้รับการอัดซีดล่วงหลายขนาดนี้นะก็คือทางด้านสโมสร WG นาคาในหุ่นยมเกิน10ปีนะก็สามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นคว้าแซมในรอบคัดเลือกรายการ TAR Qualifier อยู่ที่ประเทศไทยในเดือนธันวาที่ผ่านมานะถึงว่าต่อจากนั้นก็มีหลายๆภาคส่วนที่มาให้การสนับสนุนกันมาอย่างบ่ขาดสายกันเลยนะก็คือมาฮอดปัจจุบันก็มีเกือบ1ตื้อกีบกันแล้วที่ว่าได้รับการสนับสนุนมานะก็มีอยู่7ภาคส่วนที่มาให้การสนับสนุนก็คือโตทมิดเลยนะก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางเจ้าของนครดงจันทร์ส่วนในพิธีนั้นเพิ่นก็มีการมอบเงินสนับสนุนถึง10ล้านกีบเป็นเงินก้อนทมิดกันนะซึ่งมอบโดยทางผู้วงคำซาวห้องเจ้าของนครดงจันทร์มอบให้เป็นครั้งทมิดเป็นการต้อนรับขวัญกันเลยนะและต่อมาก็เป็นห้างซินดาโตมูนะที่ว่าจัดพาเข้างานเลี้ยงต้อนรับการอย่างอบอุ่นเนี่ยนะต่อมาที่3ก็เป็นธนาคารพัฒนาลาวหรือว่า LDB Bank นะให้การสนับสนุนถึง150ล้านกีบนะและต่อมาก็เป็นทานังแอนกาวันนะเป็นคนลาวที่ว่าอาศัยอยู่ในอเมริกานะในรัฐฟลอริดานะเพิ่นก็ได้ให้การสนับสนุนอยู่100โลล่านะต่อมาก็เป็นทานฮวงโบนะบัวแอดอันทึกระบอเพิ่นก็มีสกอตนี่ HUANG แล้วก็ BO นะเพิ่นก็ให้อยู่1ล้านบาทนะถึกเงินลาวก็ประมาณ600ล้านกีบพุ่นนะถือว่าหลายดีท่านฮวงโบเนาะต่อมาเป็นภาคส่วนที่6แม่นท่านบุญมีเหลี่ยมเซญจักเนาะเพิ่นก็มอบน้ำดื่มให้200แพ็คนะเพื่อว่านำใช้ในการเดินทางการฝึกซ้อมต่างๆนะแล้วก็ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็มีการมอบเงินสนับสนุนให้กับ10ล้านกีบพร้อมทั้งมอบใบยองยอนะโดยให้เกียรติมอบแม่นท่านพุทธสิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นมอบให้นะซึ่งแน่นอนเลยล่ะเงินจำนวนนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทางด้านสโมสรบาเตะยมซนลาวเฮาเนาะเพื่อจะสืบต่อในการพัฒนาพึกซ้อมแต่ก็ทุ่มเทสุดขีดเพื่อว่าจะสร้างผลงานให้ดีที่สุดเนาะก็คือจะไปแข่งขันในรอบสุดท้ายกันต่ออยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2024นะซึ่งว่าท่านเบียงไซวิริกุลประธานสโมสร WG นาคาเพิ่นก็มีการกล่าวขอบใจบรรดาหลายๆภาคส่วนเนาะที่มาให้การสนับสนุนสโมสรWG นาคาสมสอนบาเตะยมซนลาวเฮาเนาะที่ว่าในเบื้องต้นในต่อทมิดเนาะก็มีแต่เพิ่นเนาะที่มาให้การสร้างสมสอนนี่ขึ้นมามีการออกค่าใช้จ่ายเองเนาะออกเสียค่าใช้จ่ายให้กับเด็กน้อยลาวและมีเวทีแข่งขันได้มีเวทีในการเฮียนเตะบานแข่งขันและการฝึกซ้อมต่างๆก็คือเพิ่นใส่งบประมาณของสมสอนกันไปหลายเติบกันนะรวมถึงไปแข่งขันหลายๆรายการทางภายในและก็ต่างประเทศจังหวะมาฮอดมื้อนี้เพิ่นก็ได้ความดีของเพิ่นน่ะก็สามารถมีหลายๆภาคส่วนมายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนแต่เพิ่นยังกล่าวอีกว่าจากที่ว่าได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนน่ะจะเป็นการช่วยเหลือซ้ำซ้อนพวกเฮาเนาะเพื่อพัฒนาเด็กน้อยก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสแน่นอนในอนาคตก็คือจะเห็นเด็กน้อยในมื้อนี้ติดทีมชาติลาวและก็ดิ้นในสโมสรระดับลีกทั้งภายในและก็ต่างประเทศในอนาคตแน่นอน